ร้านอาหารฮาลาลเนี่ยครับที่เป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศบ้านเราหน่อยถึงอดีตครับไม่มีเลยครับแต่ก่อนที่คนจะนึกถึงอาหารฮาลาลคือข้าวหมกสเต๊ะซุปหางสลัดแขกมีแค่นี้ครับด้วยความที่เราอยากจะเปลี่ยนวงการอาหารฮาลาลไทยครับถ้าไม่มีใครทำมันก็ไม่มีอะไรเริ่มอะไรเปลี่ยนแปลงนั้นผมคิดว่าเป็นคนแรกดีกว่าเป็น the bestนี่เป็นเทปแรกคุณผู้ชมที่เรามาออกกองกันเราถ่ายอยู่ที่บ้านเป็นเดือนๆเลยตอนนี้นะเราอยู่พระราม9ซอย45ซอมบอกว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยพอพูดถึงว่าเป็นร้านฮาลาลจะต้องเป็นเมนูแบบข้าวหมกไก่ก๋วยเตี๋ยวแขกซุปหางวัวไม่ใช่วันนี้เราพามาฮาลาลเมดิเตอร์เรเนียนเอาไปดูชื่อเชฟยาขุบตั้งทรงศรีสัตย์นะครับเป็นเจ้าของร้านและเป็นเอ็กซ์คิวทีฟเชฟของร้านแฟทแลมนะครับอาหารฮาลาลกับอาหารอิสลามเหมือนกันไหมมันไม่ใช่ครับอย่างนั้นต้องแยกก่อนว่าคำว่าฮาลาลแปลว่ากินได้อนุญาตให้กินได้ก็คือการที่ไม่มีหมูไม่มีแอลกอฮอล์หรือว่ามีอย่างอื่นมาปนเปื้อนถูกหลักตามศาสนาเชื่อกินได้อิสลามเป็นชื่อศาสนาเป็นคนที่ต่างศาสนาอิสลามคือชื่อศาสนาฮาลาลคือชนิดของอาหารที่คนอิสลามกินได้ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่มีอาหารอิสลามในโลกนี้มีแต่อาหารฮาลาลสำหรับคนอิสลามถูกไหมถูกต้องครับแล้วชาติไหนบริโภคอาหารฮาลาลเป็นหลักหลายชาติครับมิดเดิลอีสต์ทั้งหมดเลยมิดเดิลอีสต์ทั้งหมดเลยครับตุรกีเอเชียกลางอินเดียก็มีด้วยถูกไหมอินเดียมาเลเซียไทยอะไรเงี้ยไทยก็เยอะไทยมีพี่น้องอิสลามเยอะครับอินโดแล้วเมื่อมันมีเยอะขนาดนี้แปลว่าอาหารฮาลาลเนี่ยมีทุกเชื้อชาติมีทุกสไตล์แปลว่าอาหารฝรั่งก็มีฮาลาลอาหารไทยอาหารอินเดียก็มีฮาลาลหมดนี่ครับแฟทแลมนี่ขายอะไรครับเชฟแฟทแลมนี่ขายความเป็นเมดิเตอร์เรเนียนกับอเมริกันทวิสต์ครับแต่ว่าทางของเราจะเน้นไปทางอาหารตุรกีเยอะหน่อยเพราะว่าตัวเชฟเองชอบอาหารตุรกีมากเมดิเตอร์เรเนียนนะครับมันมีหลายประเทศด้วยกันประเทศมันจะมีตั้งแต่ตุรกีกรีซนะคนจะนึกถึงสเปนพวกอิตาลีทางใต้นะครับใช่ครับยุโรปแล้วก็แอฟริกาเหนือมาร็อกโกตุนิเซียอะไรพวกนี้เป็นหน้าน้ำเมดิเตอร์เรเนียนหมดดังนั้นเราเล่นได้หลายคูซีนแต่คูซีนที่เชฟส่วนตัวชอบมากที่สุดคืออาหารกรีกอาหารตุรกีทำไมถึงเลือกเปิดเป็นเมดิเตอร์เรเนียนมันเป็นอาหารที่อยู่ในจิตใจของเด็กนะครับผมชอบอาหารความกลมกล่อมของอาหารเชฟโตที่ไหนเนี่ยโตไทยแต่บินไปอเมริกาตลอดไปกลับไปกลับบินไปอเมริกาตลอดแต่ไปติดใจอาหารเมดิเตอร์เรเนียนที่อเมริกาครับที่อเมริกาใช่ครับครับเชฟเป็นรู้จักมาได้ไงคุณแม่เขาจะชอบทานอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันกินแล้วมันคลีนเราชอบกินตั้งแต่เด็กแล้วพวกคอมมูสพวกอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเราโตมาเราก็เลยชอบอะไรแนวนี้แล้วก็เลยพอไปอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ surrounding อาหารที่ไปทำหรือไปตอนทำงานร้านมิชลินที่เมดิเตอร์เรเนียนที่อเมริกาก็เป็นเมดิเตอร์เรเนียนเหมือนกันดังนั้นคนรอบตัวเชฟส่วนใหญ่เป็นแบบอาหารแนวนี้ก็เลยมาเวนี้เลยตอนไปกินที่อเมริกาเนี่ยมันเป็นเมดิเตอร์เรเนียนชาติไหนไหมมีชาติไหมชาติที่ผมกินประจำมีตุรกีตุรกีครับอาหารตุรกีตุรกีกับกรีซนี่คือกินบ่อยที่สุดนะตุรกีอ๋อกรีซด้วยกรีซก็เมดิเตอร์เรเนียนมีฮาลาลด้วยมันคล้ายๆค่ะง่ายๆครับตุรกีคือเวอร์ชันมุสลิมกรีซคือเวอร์ชันคนคริสคืออาหารเหมือนกันโอเคแล้ววันนี้ที่เราจะเจอที่แฟทแลมพระราม945เนี่ยเราพูดว่าเมดิเตอร์เรเนียนแต่เราเจาะจงไว้มันคือชาติอะไรส่วนมากเมนูส่วนใหญ่จะออกไปทางตุรกีครับแปลว่าเราพูดได้มั้ยร้านนี้คืออาหารตุรกีใช่ครับพูดได้ครับพูดได้ครับแปลว่าเราอยู่ในร้านอาหารตุรกีเชฟแบบเริ่มต้นกับสายอาหารมาอย่างไรครับแรกๆเหรอครับสิ่งที่ทำให้อินฟลูเอนเชียลกับชีวิตผมที่สุดคือเชฟเอียนตอนผมนี่ตั้งแต่ม.4 ม.5ผมชอบเชฟเอียนมากเลยแบบดูเชฟมือทองและหนังสือรายการที่เขาออกหนังสือที่เป็นกิตติชัยคิชเช่นรีวิวที่มันเป็นเล่มผิวขาวอาหารไทยผมก็อ่านแล้วผมชอบทำก็หัดทำตามพอดีจบปุ๊บจะไปเมืองนอกคุณแม่ก็เลยแบบเห็นเชฟเอียนเขาไปงานก็เลยคุณแม่พาไปรู้จักก็แบบสวัสดีไปรู้จักเชฟเราชอบไอดอลผมเนี่ยเราก็เลยคิดว่าพอเราจบแล้วเราอยากเป็นเชฟจริงๆจังๆแล้วพอเป็นปุ๊บผมก็เลยตัดสินใจไปเรียนเมืองนอกครับณตอนนั้นเนี่ยครับเราตัดสินใจมาตั้งแต่ตอนที่รู้จักเชฟเพียนแล้วหรือว่าตัดสินใจตอนที่เรียนจบว่าเราอยากจะไปเรียนอะไร
ตัดสินใจเนี่ยตอนนี้ชอบอาหารแล้วครับแล้วก็อยากถามท่านแนะนำว่าไปไหนดีถามเชฟว่าผมไปเรียนประเทศไหนดีเชฟแนะนำว่าอเมริกาน่าจะดีผมก็เลยไปหาข้อมูลเพิ่มแล้วก็ไปจบที่ชิคาโกวันนี้จะทำข้าวเคบับก่อนครับเป็นชีสเคบับไม่ใช่เคบับที่แปลว่าอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าโดเนอร์เคบับไม่เหมือนกันนะเคบับมันเป็นกริลมันเป็นวิธีคุกกิ้งเฉยๆเคบับคือวิธีกริลใช่มันคือ kind of dish เหมือนสเตอร์ฟรายครับเคบับคือกริลผมถามมีคำถามยังคาใจอยู่กรรมวิธีฮาลาลที่เคยได้ยินเนี่ยมันรวมถึงขั้นตอนการเชือดเชือดครับวิธีการที่ทำให้เป็นฮาลาลคือก่อนเชือดเราต้องเชือดที่หลอดลมของสัตว์ตัวนั้นแล้วต้องพูดว่าบิสมิลลาฮิอัลลอฮุอักบัรคือฆ่าสัตว์พอเราพูดในนามขออนุญาตพระเจ้าว่าเออฉันกำลังจะกินสัตว์ตัวนี้นะขออนุญาตพระเจ้าเชือดกินก่อนเสร็จเราก็จะตากเลือดให้แห้งออกมาเลยตากให้เลือดไม่มีเหลือเลือดเลยแล้วก็จะฮาลาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฆ่าด้วยวิธีฮาลาลเนี่ยมุสลิมกินไม่ได้กินไม่ได้เลยถูกไหมไม่ได้ครับสิ่งที่มุสลิมกินได้นอกจากจะฮาลาลก็คือโคเชอร์โคเชอร์คือเวลาคนยิวเขาทำเขาฆ่าสัตว์อ๋อวิธีการฆ่าอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันใช่ในศาสนาผมอะอิสลามเนี่ยถ้าจะกินได้คือคนที่มีอยู่ในกลุ่มคัมภีร์คือพวกคนคริสแบบคริสจริงๆคริสที่คริสเลยอะกับยิวกับมุสลิมที่ผมจะทานได้แล้วมีสัตว์ชนิดไหนบ้างที่ต้องผ่านกรรมวิธีฮาลาลในการเชื่อหรือทุกชนิดที่จะมาบริโภคทุกอย่างยกเว้นสัตว์ทะเลอายุเว้นสัตว์ทะเลสัตว์ทะเลไม่ต้องครับปลูกมาได้เลยแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์สี่ขาหรือพวกไก่เนื้อแกะต้องขอไก่ด้วยเนื้อด้วยเป็ดด้วยอะไรทุกอย่างครับตัวเชฟเองครับเชฟรู้สึกว่ากินเลิฟกับอาหารตั้งแต่ตอนม.4 ม.5 ช่วงประมาณเนี้ยที่ผมเริ่มแบบหาตัวเองเพราะว่าเราก็แต่ก่อนก็ทำหลายอย่างเล่นดนตรีทำนู่นทำนี่กับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วหลังๆมาก็เรารู้สึกว่าอาหารแบบอะไรที่ทำให้คนมันยิ้มทุกคนเขารู้สึกแฮปปี้แล้วแบบแล้วเราได้ไปเห็นสวนผักสวนพืชหรือว่าอะไรที่เขาไม่มาจากแหล่งแล้วเรามาทำกินนะมันรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเวลาคนเขาชอบแล้วเราก็รู้สึกฟูลฟิลข้างในครับมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เราชอบกินอาหารเพราะที่บ้านก็เป็นคนชอบไปกินร้านนี้ไหมไปกินร้านนู้นไหมเป็นคนชอบลองกินอะไรอย่างเงี้ยครับร้านอาหารฮาลาลเนี่ยครับที่เป็นแนวเมดิเตอร์เรเนียนในประเทศบ้านเราหน่อยถึงอดีตครับไม่มีเลยฮะแต่ก่อนมันจะส่วนใหญ่ทุกคนจะนึกถึงอาหารฮาลาลคือข้าวหมกสเต๊ะซุปหางสลัดแครอทมีแค่นี้ครับเชฟขึ้นเครื่องบินตอนเด็กขอมุสลิมเมลก็ได้ข้าวหมกขึ้นอะไรก็ได้แต่แกงกะหรี่อินเดียโรตีขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เลยงงว่าฮาลาลนั้นไม่ใช่อาหารอินเดียกับอาหารข้าวหมกนะอยู่มันคือทุกอย่างครับกินได้หมดเลยมันก็แค่เหมือนการที่ขออนุญาตพระเจ้าเชือดสัตว์ในทางที่ถูกต้องอะเนาะตากเลือดไม่มีเลือดไหลออกมาเชื่อในนามพระเจ้าแล้วกินได้แค่นั้นเองครับมันเป็นอาหารอะไรก็ได้ก็เป็นอาหารฮาลาลหมดแหละแต่ว่ากระบวนการก็คือเราไม่ควรจะโดนคนที่กินหมูหรือว่าไปโดนสิ่งที่ไม่ฮาลาลมาปนกันในกระทะเดียวกันหรืออะไรพวกนี้เท่านั้นเองจากไฟตรงนี้ครับมันเป็นแรงผลักดันเราด้วยส่วนหนึ่งไหมที่แบบทำให้เราแบบเริ่มเดินมาในสายครับใช่ครับเพราะว่ามันหาทางกินยากเราก็เลยต้องหาอะไรที่มันไม่อยากให้คนเจอเหมือนเราว่าเจอแต่อาหารเดิมๆเราคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนแปลงวงการนี้มันจะต้องมีสักคนน่ะที่มันเริ่มอะไรตัวสตาร์ทก่อนหลังจากนั้นวงการมันจะเปลี่ยนของมันเองทิศทางมันจะหันจากด้านนี้มันอาจจะหันไปอีกด้านหนึ่งก็ได้ที่คนเข้าใจบ้านเราเรียกเคบับเคบับเคบับคือไอ้แรปๆเนี่ยไม่ใช่อันนั้นเขาเรียกว่าโดเนอร์เคบับก็คือเอาเนื้อสแต็กหรือเนื้อบดเนี่ยมาสแต็กกันเป็นชั้นแล้วก็สไลด์คุกกิ้งถูกไหมครับอันนั้นคือโดเรียกว่าโดเนอร์แต่ว่าเคบับที่เจฟทำชนิดนี้เขาเรียกว่าชีสเคบับชีสแปลว่าอะไรชีสคือไม้เสียบไม้เสียบเนี่ยเวลาเราเสียบก็คือสมัยก่อนตอนที่เอเชียกลางเจงกิสคานหรือว่าพวกเผ่าตุรกีเนี่ยเขาเดินทางทั่วประเทศใช่ไหมเวลาเขาออกรบอ่ะเขาก็จะเอาดาบเขาว่าเสียบเนื้อแล้วก็ย่างมันก็คือเคบับหนึ่งชนิดเพราะเขาไม่มีเดินทางลุยตลอดนั้นมันปรุงง่ายใช่อันนี้ทรงชอบทรงดาบมันเหมือนฮะมันก็จะมีแบบที่เป็นไม้เป็นแบบที่ไม่มีตรงนี้ครับตรงปลายแล้วก็จากนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งเมนูนี้ที่ปกติแล้วเราจะหาทานได้จากประเทศแถบไหนอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่เอเชียกลางเอเชียใต้อย่างอินเดียหรือว่าแถบมิดเดิลอีสต์ครับส่วนใหญ่เขาจะกินข้าวบาสมาตี้กันนะมากกว่าข้าวแบบญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าข้าวที่เราคุ้นเคยคือข้าวจัสมินบ้านเราอย่างเงี้ยครับคือข้าวพวกเนี้ยครับมันจะไม่อมน้ำมากเนาะแล้วก็จะอุ่นใหม่มันก็ต้องใส่ไขมันกลับเข้าไปเพราะว่ามันแห้ง
ันนี้คือเตาอะไรครับมันคือเตาซาลาแมนเดอร์ครับปกติเขาจะใช้เตาย่างแบบบ้านเราเนาะแต่ว่าปกติเคบับมันต้องย่างโดยที่ไม่โดนตะแกรงดังนั้นเชฟแค่ทำเหมือนกันแต่ว่าใช้ตรงข้ามไฟบนเท่านั้นเองปกติแล้วคนมักจะมีประสบการณ์ว่าคนมุสลิมอย่างเงี้ยเรื่องอาหารนู่นก็ยากนี่ก็ยากและนี่ถึงขั้นแบบไปเรียนทำอาหารที่เมืองนอกชีวิตมันยากครับเชฟหรือเป็นยังไงบ้างสนุกครับสนุกมากกว่าเพราะว่าเชฟชอบเจอคนใหม่ๆแล้วก็ทำให้เราได้เจออะไรที่รู้สึกว่าแบบมีวัฒนธรรมอื่นๆเรียนรู้มีเพื่อนใหม่ๆมีคอนเนคชั่นใหม่ๆคือคิดซะว่าแบบอยู่ที่นู่นก็ชอบแล้วมันมีอาหารได้กินทุกชาติอากาศก็ดีเราเลยรู้สึกว่าแบบเราแฮปปี้ตรงนั้นแต่ว่าเราก็จะไม่ลืมมิชชั่นที่เราตั้งใจมาแต่ละคือการกลับมาแล้วมาเปลี่ยนวงการอาหารฮาลาลในบ้านเราเวลาเขาทำอาหารกินกันเขามีวัฒนธรรมการกินแบบไหนกินคนเดียวหรือกินเป็นหมู่คณะหรือว่ากินยังไงตัวจะมีจานเดี่ยวแล้วก็เป็นจานแชร์เพลทด้วยครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นจานแชร์เพลทคือเคบับจานใหญ่ๆเลยคือเนื้อแบบเยอะเป็นแบบเหมือนแกะครึ่งตัวได้เลยแล้วก็แชร์กินกันเพราะว่าครอบครัวใหญ่ครับเขาจะชอบกินจานเยอะแล้วเยอะๆมากคือแบ่งกันกินมันจะรู้สึกได้ถึงว่าแบบเพราะสมัยก่อนคนตุรกีครับก่อนที่จะไปเป็นประเทศอ่ะเขาก็เป็นคนภูเขาอ่ะถ้าจะให้ง่ายๆคือเป็นนอร์แมดอ่ะเหมือนไวกิ้งอ่ะไม่มีไปมาอาหารเขาจะเป็นเนื้อซะส่วนใหญ่ซึ่งของคนไทยเราเป็นบ้านเป็นเมืองอยู่แล้วมันจะเป็นคนละสไตล์กันนะครับแต่ตอนนี้เขาก็กลายเป็นคนเมืองมาเป็นพันปีแล้วถ้าจะให้พูดง่ายๆคือรากของคนตุรกีครับก็คือคนเอเชียกลางนั่นแหละพวกคาซัคสถานอุซเบกิสถานทุรกเมนิสถานนี่คือคนตุรกีจริงๆคือหน้าแบบจีนๆแต่ว่าพอย้ายไปอยู่ฝั่งนู้นปุ๊บเขาผสมกับอาหรับกับยุโรปเขาบางคนก็เลยตาฟ้าตาอะไรอะไรคือเสน่ห์ของมันครับที่เดินเข้าอาร์คิเทคเจอร์อาหารวัฒนธรรม hospitality การดูแลแขกที่ไปเขาดูแลดีมากคือเวลาไปอย่างเงี้ยเชฟไปปุ๊บเพื่อนเชฟก็จะเลี้ยงแบบถึงเครื่องบินวันแรกปุ๊บอาหารเต็มโต๊ะเท่านี้บอกว่าอยู่มาถึงประเทศไอ้แล้วอยู่ต้องกินแล้วแหละก็เขาเต็มนี่คือใช่มันจำถึงวันนี้โอ้โหอะไรก็แค่มาเยี่ยมมาเฉยดูมันจัดเลยอิสลามเราสอนให้ต้อนรับคนที่คนแปลกหน้าเราเดินทางคือเราต้องไนซ์ฮอสพิทาลิตี้อ่ะครับมันเป็นตัวอย่างของโปรเฟตของทางอิสลามครับอ่ะคุณผู้ชมเราถอดหน้ากากกันแล้วเดี๋ยวเราขอลองอุ๊ยนี่เป็นครั้งแรกตื่นเต้นอ่ะนี่เสิร์ฟเป็นถาดเลยนะคุณผู้ชมเอาลองเดี๋ยวขอชิมหน่อยมะเขือเทศเนี่ยนี่ซาซ่าเราลองจากวากิวนะเราลองจากวากิวนะลองนะเอานะพร้อมนะมันก็เหมือนกับแบบเวลาเรากินเคบับเลย มันไม่ได้เป็นเหมือนวากิวสเต็กนะมันเป็นเนื้อบดมีเครื่องเทศมีอะไรต่างๆลองข้าวโอ้ยข้าวหอมเลยแต่ก็ต้องบอกคุณชนคุปปี้ไปนิดนึงว่ามันเป็นกลิ่นเหมือนอาหารแขกไก่พอกินกับโยเกิร์ตดีเฮ้ยอันนี้ดีว่ะเราต้องเข้าใจกันก่อนว่าที่เรากินอยู่ตรงนี้มันคืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งเมดิเตอร์เรเนียนก็ไม่ได้คุ้นลิ้นคนไทยอยู่แล้วเพราะนั้นคนที่จะตามมากินเนี่ยก็ต้อง1เป็นคนเปิดใจนะ2เป็นคนกินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนได้เป็นคนกินอาหารที่มีสไตล์อาหารแขกแบบพวกแบบตะวันออกกลางเปรียบเทียบกับอาหารอินเดียไม่ได้เลยคนละแบบเลยคนละแบบเลยส่วนตัวเอนจอยนะแต่จะบอกว่าแบบโหอร่อยสัตว์อะไรเงี้ยคงพูดได้ยากเพราะ1คือเราก็ไม่รู้ว่าออริจินอลมันรสชาติแบบไหนเรียกว่านี่คือครั้งแรกอะถูกไหมครั้งแรกกับเมนูแบบนี้แต่ว่าอาหารสไตล์เนี้ยที่เรากินเราก็รู้สึกว่าไอ้นี่อาจจะกินปรับมาแล้วคนไทยน่าจะกินง่ายหน่อยแล้วในการไปเรียนที่อเมริกาสิ่งที่มันเปลี่ยนวิธีคิดหรือมุมมองเราไปกับการเรียนมันทำให้เราเป็นคนมัลติคัลเจอรัลมากขึ้นหรือเป็นมีมายด์เซตที่โอเพนขึ้นครับอย่างเช่นเราจะอาจจะลองอาหารใหม่ๆตลอดเวลาเพราะทุกเขามีทุกชาติในโลกเลยอยู่ที่ประเทศเดียวกันซึ่งถ้าเราอยู่บ้านเราเสียก็จะมีหลักๆก็คือญี่ปุ่นเกาหลีจีนไทยอินเดียอาจจะแทรกๆนิดๆแต่ก็กำลังมาแรงอยู่ช่วงนี้แต่แบบมันก็จะมีแค่นี้แต่ถ้าเราไปอยู่อเมริกามีตั้งแต่ลาตินอเมริกายุโรปเมดิเตอร์เรเนียนอเมริกันสเปนพวกนี้มันก็เยอะไปหมดเลยอ่ะดังนั้นมันทำให้เรารู้สึกว่าแบบโอเคเราเปิดกับวัตถุดิบใหม่ๆ
ทำให้พจนานุกรมในหัวเรากว้างขึ้นเราจะไม่ยึดติดกับใช้ผักแค่นี้อย่างนี้อย่างนี้แต่เราสามารถจะรู้จักผักพืชทั้งหมดแล้วจับมาดัดแปลงอะไรก็ได้ในหัวเรานี่คือข้อดีของการที่เราไปอยู่อเมริกาหรือเมืองนอกพิซซ่าชิคาโก้พิซซ่าครับใช่ครับทำไมถึงเลือกมาขายเมนูนี้ครับเพราะมันเป็นเมนูที่อยู่ในหัวใจเชฟตั้งแต่ตอนอยู่ชิคาโก้แล้วครับเรียกว่าต้องไว้ลายหน่อยนึงตอนที่ไปเรียนอยู่นั่นใช่ไหมต้องแอบเชียร์ครับไปที่เราไปอยู่ว่าคนที่นู่นเขากินอะไรกันอันนี้ข้างในมีอะไรบ้างครับเชฟตอนนี้จะมีพรอโวโลนพาร์เมซานแล้วก็มอสซาเรลล่าแล้วก็จะเป็นสเต็กกรอบอารมณ์เหมือนไส้กรอกแต่ไม่ใช่ไส้กรอกคือเราจะเอาเนื้อเครื่องเทศเรามาโรยเหมือนไส้กรอกแล้วก็สบด้วยซอสมะเขือเทศที่เรารีดักชันแล้วก็อบมันมีความผสมผสานระหว่างพายกับพิซซ่ารวมกันใช่พายก็จะเป็นถ้วยขึ้นมาใช่พิซซ่าหรือไฮตาลีอ่ะเฟมัสในชิคาโก้เพราะว่ามันจะมีคนอิตาลีที่ย้ายอยู่ชิคาโก้เยอะแล้วก็น่าจะรู้จักแน่นอนคนนี้เอลคาโปนรู้จักนะดังนั้นไฮตาลีในชิคาโก้ค่อนข้างจะดังครับยังต้องมีโอลิฟออยล์อยู่มีครับมีเขวบ้างไหมครับเชฟณวันที่เรียนนะครับนั้นที่เรียนไม่มีเลยครับมีแต่ว่าอยากจะทำงานให้ดีขึ้นแล้วก็เราก็เลยแบบไปทำงานกับหลายเชฟเลยไปลองทุกแบบทุกงานคือแทบหนึ่งวันหยุดแทบไม่มีเลยวันหยุดมีก็ไปฝึกงานกับเขาเราใช้เวลาที่อเมริกาให้คุ้มค่าที่สุดดึงความรู้ให้มากที่สุดเพราะเรารู้ว่ากลับมาเราจะไม่ได้ความรู้แบบนี้อีกแล้วนอกจากเราจะไปเที่ยวอีกอะไรอ่ะชิคาโกพิซซ่าชิคาโกพิซซ่าใช่ก็แปลว่านี่ไม่ใช่อาหารเมดิเตอร์เรเนียนอันนี้เป็นอเมริกันทวิสต์ครับพอไหมนี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมจะกินชิคาโกพิซซ่าเพราะว่าปกติพิซซ่าจะเป็นแบบบางๆใช่มั้ยเรารู้คุณชอบของแบบนี้เรารู้คุณชอบให้เราทำอะไรแบบนี้เรายกมันช้าๆเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินไอ้ตรงไส้ข้างในมันมีแป้งอยู่ไหมพี่หรือเป็นไส้แป้งมันข้างล่างมันบางเลยนะใช่มั้ยชิคาโกพิซซ่ามันต่างพิซซ่าที่อื่นยังไงครับมันจะต่างที่ว่าฟิลลิ่งเยอะครับไส้เยอะคือทั้งหมดเนี่ยชีสครึ่งโลชีสครึ่งกิโลก็เนี่ยเป็นแอ่งเป็นถ้วยขนาดนี้ครับนี่ชีสเยอะนะครับที่ดูอย่างเงี้ยคือพาโวโลนมอสซาเรลล่ากับพาร์เมซานนี่เกือบครึ่งโลนะครับชีสครึ่งกิโลแล้วก็แป้งเราต้องหมักคืนหนึ่งแล้วเราก็รีดให้บางอบในถาดทรงที่เราเซตไว้ครับมันจะได้ออกมาเป็นพายและกรอบแล้วก็ซอสมะเขือเทศก็คือซอสที่เคี่ยวไม่ใช่ซอสธรรมดาที่ปั่นๆไว้เลยคือแต่เราต้องไปทำเสร็จขึ้นซอสแล้วก็เคี่ยวให้มันข้นถึงจะมาปะข้างบนได้ครับก็ไปดูพวกแหลกเครื่องเทศนะครับพวกออเรกาโน่นะเราก็จะมีส่วนที่เราจะมีก็พวกออเรกาโน่พวกพริกน้ำตาลพวกงาหรือพวกนี้นะครับแล้วอย่างพวกสองพวกนี้ปกติแล้วพวกอาหารยุโรปหรือเบสคล้ายๆกันเนี่ยมันต้องมีพวกไวน์พวกอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยอย่างนี้ของร้านเชฟใช้เป็นอะไรวินิก้าครับนี่เลยครับวินิก้าค่ะองุ่นขาวอย่างเงี้ยเราจะสั่งมามันเพิ่มความนัวแล้วก็มันเพิ่มบอดี้แล้วกรดอาหารมันต้องบาลานซ์ระหว่างกรดกับด่างนะครับอันนี้มันจะเพิ่มให้มีความสว่างมากขึ้นเวลาเรากินอันนี้เราใช้สิ่งที่ชอบกินอยู่แล้วเพปเปอร์เพสครับเพปเปอร์พริกหยวกเพสครับแทนที่จะเป็นมะเขือเทศเพสอันนี้เป็นเพปเปอร์เพสไว้ทำอะไรครับเต้ทำเคบับทำเครื่องเทศทำพวกเนื้อเครื่องไส้กรอกอะไรเงี้ยครับอ๋อเหรอใช่ครับพวกนั้นเขาก็ใช้หอมพริกอะไรพวกนี้เหมือนกันเหรอมันจะรสชาติมันจะหอมแล้วมันเข้มข้นแล้วจะมีอูมามิครับอันนี้ของที่ไหนครับของตุรกีครับแล้วก็ทางข้างหลังก็จะมีพวกพริกเกาหลีพริกตุรกีเครื่องเทศแบบคาร์ดามอมขมิ้นเบลีฟอะไรพวกเนี้ยใบไทม์โรสแมรี่พวกนี้ก็คือเรามีหลากหลายมากเราไม่ได้แค่อย่างเงี้ยอย่างซูแมกเนี้ยก็นำเข้ามาจากตุรกีที่เอาไปกินสลัดครับซูแมกคือเหมือนผงคล้ายๆมันมาจากต้นไม้แล้วมันจะเหมือนจากต้นไม้แล้วดึงออกมาแล้วมันจะเปรี้ยวๆคล้ายมะขามนะไม่ใช่มันจะมาจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนอย่างเดียวสมัยก่อนมันไม่มีมะนาวเขาใช้นี่กินแทนมะนาวกันอันนี้ก็คือพริกตุรกีมันหอมแต่ว่ามันจะไม่มีมันไม่เผ็ดมันจะนัวนี่คือแบบไส้กรอกตุรกีที่หั่นแล้วซูจุกครับซาลามี่ตะเกียใช่ครับที่จะมันจะยาวๆไม่ที่มันจะยาวๆเป็นอย่างนี้ตัวยูครับแต่นี่คือตัดแล้วข้างในเนี่ยครับมันนัวมากเป็นเปโลนี่อะไรพวกนั้นเลยเหรอใช่ครับแล้วกลิ่นมันก็คล้ายๆกันเลยเชฟว่าอะไรคือสิ่งที่อาหารเมดิเตอร์เรเนียนมันดึงดูดเราที่ชอบที่สุดเหรอครับ
พวกเนื้อย่างครับพวกเคบับหรือว่าพวกน้ำมันมะกอกคือน้ำมันมะกอกคือหัวใจของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนถ้าน้ำมันมะกอกไม่ดีอาหารก็ไม่อร่อยเลยสำหรับผมน้ำมันมะกอกสำคัญที่สุดแล้วก็คุณภาพของของที่ได้มาคือเราจะไม่ยำหลายๆอย่างเพื่อให้อร่อยแต่เราจะใช้ของที่มีคุณภาพ simple is the bestพยายามจะผสมรสชาติธรรมดาในคุณภาพของที่ดีที่สุดไม่กี่อย่างแล้วมันอร่อยออกมาได้และชัดเจนในรสชาติเด็ดท้าเลยใครที่แบบรู้สึกว่าเมื่อกี้ยากอยู่อันนี้ถูกปากแน่อ่ะยกให้ดูเลยต่างๆนี่คือพิซซ่าแบบตุรกีใช่ครับที่มีลักษณะคล้ายพิซซ่าทั่วไปยกเว้นไม่ได้เป็นวงกลมเป็นเรือครับเขาเป็นเรือเนี่ยฮะเป็นเรือคุณผู้ชมมันเป็นทรงที่เก็บของได้เยอะแล้วก็มันพองสวยกว่าลูกข้างบนนี่คืออะไรครับเชฟเป็นซูจุกครับไส้กรอกตุรกีที่เรียกว่าซูจุกเป็นไส้กรอกที่มีเครื่องเทศปาปริก้ากระเทียมอะไรพวกนี้ครับแล้วเนื้อสัตว์มันเป็นอะไรมันคล้ายๆซาลามี่ครับมันจากเนื้อครับทำมาจากเนื้อง่ายสุดจริงๆด้วยไม่เหมือนพิซซ่าปกติมันไม่ได้มีแบบโทเมโทเพสอยู่ข้างในใช่ไหมไม่มีเออขอบคุณป้าและชีสครับเชื่อว่าถ้าสมมติวันหนึ่งความฝันที่เราตั้งไว้เนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาเราสามารถขับเคลื่อนวงการอาหารพารานให้มันไปได้ไกลมากยิ่งขึ้นกว่าทุกวันเนี่ยวงการอาหารพารานเมืองไทยจะเป็นจะโตขึ้นทุกคนที่จะเพิ่มธุรกิจ import export ได้มากขึ้นอาจจะมีหลายเจ้าที่นำของจากต่างประเทศแนวนี้มากขึ้นวงการอาหารก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าอินกรีเดียนแบบนี้แนวนี้เยอะขึ้นโดยที่ไม่ต้องพึ่งซับเยอะเพราะมันจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติมาหรือเราไปลงทุนในต่างชาติได้มากขึ้นอย่างเช่นถ้าเรามีโรงงานส่งออกเยอะเราอาจจะไม่ได้ส่งแค่ข้าวเดี๋ยวเราอาจจะส่งของฮาลาลให้ประเทศอื่นด้วยก็ได้ดังนั้นเราอย่าไปยึดติดว่าอันนี้ไม่ดีอันนี้แคร์ผมว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันแต่จะเห็นโอกาสหรือเปล่าอันนั้นแล้วแต่ท่านเชฟตั้งแต่ทำอาหารมาเชฟว่าเชฟมีความสุขกับอะไรที่สุดในการทำอาหารตอนลูกค้ากินแล้วทำหน้าฟินนะแปลว่าแอบมองอยู่ตลอดมองครับทำเสร็จก็ออกมาเช็คๆหน่อยว่าลูกค้ากินแล้วแฮปปี้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเราทำดีที่สุดมันคือความสุขอย่างหนึ่งของการเป็นคนเป็นเชฟอะครับวงการนี้มันไม่ง่ายนะมันต้องรักจริงๆอะไม่รักจริงอยู่ไม่ได้อันนี้เชฟพูดเลยแบบจากคนที่เข้ามาอยู่ในวงการแล้วอะดังนั้นเราใส่ความรักให้เขาแล้วเราอดทนเหมือนปลูกดอกกุหลาบดอกนึงเราค่อยๆลดน้ำเขาแต่ว่ามันกว่าจะบานใช้เวลานานมากเราก็ต้องสวยต้องดูแลแบบเยอะมากนั่นคือร้านอาหารคือดอกกุหลาบนี่แหละครับส่วนตัวนะอาจจะรู้สึกว่าที่ต้องพูดแบบนี้พี่ชอมเพราะว่าเดี๋ยวคนที่เขาไม่ได้เปิดใจมากๆหรือเขาไม่ได้กินอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมาก่อนหรือว่าไม่ได้กินอาหารพวกตะวันออกกลางมาก่อนหรือไม่ได้กินอาหารแขกลักษณะแบบนี้มาก่อนเขามาแล้วเดี๋ยวเขาจะด่าเราเพราะว่ามันไม่คุ้นลิ้นเขาเพราะการไม่คุ้นลิ้นก็จะตีความเป็นแบบไม่อร่อยไปตามซอสเรื่องราวกินได้เพราะนั้นเรื่องบอกไว้หนึ่งเรื่องว่าความอร่อยเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่แน่นอนเรื่องราวกินได้มันพิเศษตรงมันมีเรื่องราวไงเพราะนั้นใครที่ชอบรายการที่มีเรื่องราวกินได้ติดตามเราไว้ subscribe Sauce Channel กด like fanpage branding กด like fanpage ไอแทนแทนไรเทียมทานกด follow Instagram iTan ITN iTan แล้วใครหาช่องเจอ iTan Channel หาช่องเจอแล้วไป subscribe ไว้เดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้ผู้คนสับแรกๆมาจับฉลากกันดีกว่าคุณพูดมาแล้วนะว่า100คนแรกผมจะมีรางวัลให้อ่ะ100คนแรกที่ subscribe วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ